สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเลี้ยงจิ้งหรีดกันต่อนะตอนนี้แมลงกำลังเริ่มกัดสิ่งที่เราจะต้องคอยดูนอกจากอาหารที่ต้องให้เขากินอย่างเต็มที่อย่างเต็มอิ่มจะมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือในเรื่องของถาดน้ำค่ะถาดน้ำเนี่ยแมลงกินเยอะขึ้นนะช่วงวัยกักเนี่ยอาหารก็กินเยอะน้ำก็กินเยอะมันจะทำให้น้ำเนี่ยสกปรกง่ายนะซึ่งน้ำสกปรกง่ายมันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคทำให้จิ้งหรีดเราติดโรคท้องน้ำได้นะฉะนั้นเพื่อนๆต้องคอยเปลี่ยนถาดน้ำออกนะอย่างบางท่านใช้เป็นท่อให้น้ำท่อให้น้ำนี่ต้องเปลี่ยนเหมือนกันผ้าที่สำหรับซับน้ำนะคะมันจะสกปรกง่ายควรที่จะเอาออกมาซักมาทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่นะเช่นเดียวกับนิดที่ให้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวผสมกับน้ำแล้วให้จิ้งหรีดกินน้ำทางอ้อมขุยมะพร้าวเนี่ยก็จะต้องเอาออกไปแล้วก็ผสมอันใหม่เข้ามา 1-2 วันหากแลดูสกปรกก็คือเปลี่ยนหรือเปลี่ยนทุกวันได้ก็จะยิ่งดีนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวเนี่ยของนันท์เองเนี่ยแมลงกินเข้าไปด้วยนะคะถามว่ามันมีผลกับตัวแมลงไหมมีบ้างแต่ถ้าเกิดแมลงเราแข็งแรงระบบขับถ่ายเขาสมบูรณ์ก็จะไม่ทำให้ท้องอืดได้ก็ลดเปอร์เซ็นต์การตายไปได้มากเหมือนกันนะฉะนั้นการที่เราคอยเปลี่ยนถาดน้ำให้สะอาดอยู่เสมอจะช่วยให้แมลงเราอัตรารอดสูงนะคะ